ที่วงการรักบี้7คนชิงแชมป์ประเทศไทยบ้างซึ่งล่าสุดแล้วแชมป์ในรุ่นสโมสรเป็นของทหารอากาศทั้ง2รุ่นเลยครับเป็นการแข่งขันรักบี้7คนนะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแข่งขันกันที่สนามทูปะเตมีแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทกุลพลประจวบเหมาะนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่นสโมสรในแข่งขันกัน2รุ่นนะครับก็คือชายและหญิงซึ่งเป็นรุ่นที่ใหญ่สุดในการแข่งขันด้วยก็รอบชิงของเพชรประเภทชายนะครับชนะสโมสรตำรวจไป 19.5 จุดสำหรับทีมทหารอากาศและทีมหญิงเนี่ยเป็นทีมทหารอากาศเช่นเดียวกันที่สามารถเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพไป 10.5 จุดนะครับโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะก็กล่าวว่ามีแนวคิดนะครับที่จะให้รักบี้ฟุตบอลประเภท7คนนั้นได้เข้าสู่การแข่งขันแบบสโมสรแบบลีกอาชีพในอนาคตเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจของเยาวชนที่พร้อมจะเป็นนักกีฬารักบี้อาชีพและยังส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในอนาคตนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมทหารอากาศนะครับที่สามารถคว้าแชมป์รักบี้7คนได้ทั้งประเภททีมสโมสรชายและสโมสรหญิงครับ